ขอบคุณคุณอัครเดชค่ะค่ะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการผสมผสานงานบุญท้องถิ่นอีสานเข้ากับเทศกาลวันแห่งความรักมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดกิจกรรมงานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ค่ะพร้อมกับประกวดข้าวจี่แฟนซีนะคะติดตามเรื่องนี้จะกับเจนสิริพอร์เตอร์นิสิตสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะงานเทศกาลตรุษจีนอุดรธานีถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวจีนโดยภายในงานมีการประกวดมิสอาหมวยที่ผู้เข้าร่วมประกวดมาจากต่างหลากหลายเชื้อชาติซึ่งงานจัดขึ้นณบริเวณวงเวียนเฉลิมพระเกียรติถนนประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะการประกวดมิสอาหมวยเป็นการประกวดที่แสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวจีนที่โดดเด่นทั้งเรื่องของภาษาชุดแต่งกายรวมถึงการแสดงความสามารถและยังเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนพอเด็กๆเนี่ยมีการแสดงออกเนี่ยมันก็เป็นการที่จะสร้างทำให้เด็กๆนั้นมีบุคลิกที่ดีแล้วก็สำคัญก็คือการกล้าแสดงออกนะครับในเวทีที่เป็นเวทีขนาดใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นการส่งเสริมเยาวชนครับให้มีกิจกรรมแล้วก็ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยผู้ที่เข้าประกวดมิสอาหมวยจะต้องเป็นเพศหญิงอายุไม่เกิน15ถึง25ปีเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีและมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุดรธานีหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดอุดรธานีเท่านั้นโดยเกณฑ์ในการตัดสินจะดูจากบุคลิกภาพและทักษะต่างๆของผู้ที่เข้าประกวดเกณฑ์ในการตัดสินทั้งหมด5ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือเรื่องของบุคลิกภาพนะคะของผู้เข้าประกวดและก็มีเรื่องของรูปร่างหน้าตานะคะรวมไปถึงเรื่องของการแต่งกายและก็ในเรื่องของทักษะการแนะนำตัวและก็รวมไปถึงประเด็นสุดท้ายก็คือความสามารถพิเศษงานเทศกาลตรุษจีนนี้ไม่เพียงแค่ส่งเสริมเยาวชนผ่านการประกวดมิสอาหมวยเท่านั้นแต่ยังเป็นเทศกาลเพื่อเฉลิมฉลองกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่กวนอิมอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของคนในเมืองอุดรธานีประการแรกคือการเฉลิมฉลองนะครับในช่วงของปีใหม่ของชาวจีนนะครับอย่างที่สองก็คือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจนะครับของคนในเมืองด้วยข้อสำคัญก็คือคนที่มาเนี่ยนอกจากจะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับมาสนุกสนานแล้วนะครับก็บางคนก็มาจำหน่ายนะอาหารต่างๆนะครับแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นการจัดการประกวดครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันในงานเทศกาลตรุษจีนของชาวอุดรธานีทั้งยังให้ความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากงานเทศกาลตรุษจีนนอกจากจะเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวจีนแล้วยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ